สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอไอออฟทาร์ลอตบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะมากันที่ราศีอะไรคะมีคนขออาจารย์มามีคนขอเรื่องการงานการเงินมาเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ขอจบราศีนี้ก่อนนะคะเราจะมาดูการงานการเงินของคุณในธาตุต่างๆนะคะขอจบราศีให้เรียบร้อยก่อนถ้าอาจารย์มีพลังเยอะๆวันนี้อาจารย์จะทำให้เยอะๆเลยแต่ว่างานเยอะด้วยแหละมีงานหลายอย่างเลยนะคะโอเคราศีมากันที่ราศีมีนค่ะ19กุมภาถึง20มีนานะคะตามเสียงเรียกร้องของ FC สวัสดี FC สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นเป็น general reading นะคะเป็นดวงของดวงทั่วไปอย่างที่บอกดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นขำๆดูว่าพอไม่มีอะไรจะดูก็ได้เช่นกันดูแล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปอินกับมันมากนะคะชีวิตมีทุกข์มีสุขทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานสุขก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่แบบ24แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่14มิถุนายนนี้ใครอยากเรียนรีบลงทะเบียนด่วนเลยค่ะบางคนอยากเรียนเร็วมีอีกคอร์สนึง คอร์สที่3นะคะคอร์สที่3ของเดือนสิงหา23สิงหาเป็นวันอาทิตย์ถ้าสนใจคอร์สไหนรีบแอดไลน์กันมาแบบด่วนๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าของคอร์ส14นี้วันอาทิตย์นี้แล้วเผื่อท่านใดสนใจนะคะอยากดูดวงตัวเองก็ได้เช่นกันแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มอาจารย์จะเปิดไพ่สลับกันไปสลับกันมานะคะไม่ได้ฟิกว่าใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังผัดกันค่ะก่อนบ้างหลังบ้างหน้าบ้างหลังบ้างประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนที่อยู่ท้ายๆที่ราศีท้ายๆจะได้ไม่เหงาจะได้วนเวียนเปลี่ยนกันไปโอเคค่ะไพ่5ใบของคุณไพ่พลังงานหลักของคุณ1ใบค่ะแล้วก็ด้านความรักนะคะใครที่มีรักดีๆอยู่ข้ามผ่านเลยไปเลยค่ะเพราะว่าคุณจะไม่เจอปัญหาเรานี้เด็ดขาดอันนี้สำหรับปัญหาของคนที่มีความรักที่ไม่ดีอยู่นะจ๊ะโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวเป็น The Fool The Fool เป็นมนุษย์เจ้าสำราญค่ะเป็นดาวยูเรนัสเป็นดาวมฤตยูซึ่งอิสรภาพหมายถึงอิสรภาพสิ่งที่แสวงหาการกระทำอะไรใหม่ๆเป็นคนรักอิสระค่ะชอบความท้าทายนะมีนจ๋าเป็นคนชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆเบื่ออะไรง่ายๆอ่ะเป็นคนที่ยังไม่คิดอะไรมากใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตมากนักนะคะไม่ค่อยยึดติดไม่ค่อยลุ่มหลงเป็นคนช่างฝันชอบท่องเที่ยวผจญภัยนะคะในด้านความรักก็ค่อนข้างจะเจ้าชู้หรือเปล่าจ๊ะเจ้าชู้เล็กๆนะรักสนุกประมาณนั้นไม่ชอบผูกมัดกับใครเป็นไปแบบว่าไม่ต้องการคำไม่ต้องการสถานะใดๆในความสัมพันธ์ แบบว่าวันไนท์สแตนอะไรอย่างเงี้ยมานั้นอ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวการวางแผนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะการได้เริ่มกิจการใหม่ๆการได้ทำงานใหม่นะคะมันเป็นการสิ้นสุดของจุดบางสิ่งบางอย่างของคุณและเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างของคุณเริ่มกับงานก็ได้เริ่มกับชีวิตก็ได้เริ่มกับตัวเองก็ได้เริ่มคิดไต่ตองทบทวนอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตคุณน่ะมีคนเรียกร้องมาว่าอาจารย์กล้องของอาจารย์แผ่นไกลไปให้แผ่นกล้องไปที่หน้าอาจารย์ด้วยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะตกใจเปล่าๆสยองซะเปล่าๆอาจารย์แก่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่างเงี้ยดีแล้วจ้ะคุณจะได้แบบว่ามโนว่าอาจารย์สวยน่ารักอะไรประมาณนี้จะได้ฟินไปด้วยเวลาฟังเสียงอะไรเงี้ยถ้าดูหน้าไปด้วยดูไพ่ไปด้วยเดี๋ยวคุณไม่ฟินคุณจะจ้องแต่หน้าอาจารย์เขิน ประมาณนั้นวันนี้กินกาแฟเข้าไปกาแฟดีดอาจารย์อีกแล้วแหละอาจารย์กินกาแฟทีไรนะเป็นโรคนอนไม่หลับกินนิดกินหน่อยก็นอนไม่หลับหรอกแต่มันก็ดีนะมันทำให้มีพลังดีแต่ไม่กินบ่อยๆค่ะอาจารย์จะติดแล้วอาจารย์ไม่ชอบติดอะไรที่มันไม่ชอบยึดติดกับอะไรแต่นานๆกินทีก็ได้อยู่แต่คืนนี้นะจะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนโอเค
ไพ่5ใบของคุณในด้านของความรักค่ะในด้านของความรักนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตบางคนอาจจะเจอแล้วบางคนอาจจะยังไม่เจอบางคนกำลังจะเข้ามามันเป็นไพ่ที่บางครั้ง5ดาบเป็นการผ่านพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างการทะเลาะค่ะคุณเป็นคนมีอีโก้ค่อนข้างรุนแรงเป็นคนดื้อเมนเป็นคนดื้อมากดื้อไม่ค่อยฟังใครอะระวังการทะเลาะด้วยที่ผ่านมาในอดีตหรือทะเลาะไปแล้วจ้าไปทะเลาะกับใครเขามาระวังการทะเลาะกับคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องคนผู้ร่วมงานเพื่อนก็ได้ความบาดหมางหรือความรู้สึกความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยประมาณเขาพูดอะไรออกมาเราคิดในใจดังๆไงคิดดังเกินไปว่าพูดมาแล้วมันไม่เข้าหูอ่ะมันไม่ได้เรื่องอ่ะบางคนก็เวียนใส่ก็มีบางคนก็พูดออกมาทางวาจานะคะระวังความขัดแย้งที่ผ่านมาถ้ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะทะเลาะไปแล้วแต่ถ้าในความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ดื้อหัวชนฝามากๆเลยนะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งเชื่อมั่นเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นประมาณนั้นลดลงหน่อยความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเองนะจ๊ะหยิ่งได้เก่งได้แต่เก่งอย่าให้กลางประมาณนั้นโอเคไหมคนจะได้รักคุณไงประมาณนั้นคุณอาจจะทะเลาะกับแฟนก็ได้เป็นการทะเลาะที่แบบว่าแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจบทาวเวอร์มาบอกว่าในปัจจุบันนี้คุณจบกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์หรือมีสิ่งบางอย่างที่เกิดกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคืออะไรขอดูเดอะทาวเวอร์ของคุณหน่อยค่ะทาวเวอร์ของคุณคืออะไรคะจบจากอะไรมาหรือเดินจากอะไรมาจ๊ะควีนออฟซอร์ดนั่นไงมาทั้งควีนมาทั้ง5ดาบQueen of Swords คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้และเป็นคนชอบประชดประชันเป็นคนเก่งทีเดียวคุณอาจจะเป็นแม่ม่ายพ่อม่ายก็ได้นะคะถ้าไพ่เป็นผู้หญิงคุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้ชายไพ่เป็นผู้ชายคุณก็คิดว่าเป็นผู้หญิงประมาณนั้นสลับกันให้ดีถ้าฟังครั้งแรกไม่เข้าใจฟังสัก 3-4 ครั้งค่ะถ้าคุณฟังสัก 3-4 ครั้งคุณจะเข้าใจไพ่ดีกว่านี้แล้วก็เข้าใจในความหมายที่อาจารย์พูดนะคะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามชมครั้งเดียวฟังไม่รู้ฟังสัก 2-3 ครั้งนะคะ Queen of Swords ประมาณว่าคุณเป็นคนมีความคิดนะตรงไปตรงมาเด็ดเดียวค่ะไม่ชอบอ้อมค้อมอ่ะชอบบอกชอบรักบอกรักไม่รักบอกไม่รักเป็นคนแบบชอบความชัดเจนถ้าไม่รักฉันก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ชอบฉันก็ไปจบมั้ยง่ายๆคุณเป็นคนแบบนั้นเมนคือลักษณะของความตรงไปตรงมาแต่มีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวนะคะการตัดสินใจอะไรก็ตามของคุณน่ะคุณจะใช้สติปัญญามากกว่าใช้ใจเขาเรียกว่าใช้บางคนใช้ใจอย่างเดียวเวลามีความรักใช้แต่ใจแล้วมันก็จะเจ็บใจถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาด้วยความรักต้องควบคู่ไปกับสติคิดอะไรทำอะไรก็ตามใช้สติด้วยมันจะไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นคนที่เก่งนะคุณนะบางทีเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะจ๊ะมีนข้างนอกดูกล้าแข็งดูเข้มแข็งดูแบบดูคนเห็นแล้วแบบโอ้เป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่หรอกในใจของคุณค่อนข้างเรื่องอาภัพเรื่องรักทีเดียวเจอรักก็ไม่ค่อยสมหวังสักทีนะคะคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่คะหรือมีการเจรจาวางแผนกับใครคุณเข้าไปอยู่ในเทิร์ดปาร์ตี้ของใครการวางแผนเจรจากับคนของคุณหรือเปล่าในเรื่องของรักสามเศร้าเธอจะเลือกใครเธอจะเอาฉันไหมหรือเธอจะเลือกคนอื่นหรือจะทำยังไงแต่จริงๆจะเลือกใครก็ตามคุณก็อยู่ของคุณได้ค่ะเดอะซันมาบอกว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆไม่ต้องให้ใครมีการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณคิดว่าการมีแฟนแล้วไม่มีความสุขคุณก็ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ตายเว้ยเฮ้ยประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับคนชื่อมีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคนที่มีชื่อเสียงคือใครคือคนที่ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องราระดับดังระดับแถวหน้าไม่ใช่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนฝูงเวลาเพื่อนเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงหรือว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกเป็นคนที่รู้จักกันทั้งบริษัทเลยประมาณนั้นเฟลลี่ไงประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคขอดูเดอะซันจ้ะคุณบอกว่าคุณทำร้ายรับหลังคนอื่นหรือคุณคิดว่าคนอื่นทำร้ายรับหลังคุณคะมีการรู้สึกว่าการโดนแทงข้างหลังแอบย่องๆมีคนพูดไม่จริงพูดปดกับคุณนะคุณระแวงเขาเกิดความระแวงว่าสงสัยใครรู้ว่าคนที่คุณคบหรือคนที่คุณคุยอาจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อจะไม่ซื่อตรงกับความรู้สึกของคุณที่คุณมีแต่คุณอยู่กับมันได้ค่ะคุณสามารถที่จะอยู่กับมันได้ไม่ต้องห่วงเลยถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อยู่ได้แบบเจ็บๆอยู่ได้แบบเหงาๆหงอยๆหน่อยนึงนั่งเป็นหมาเหงาเลย
ก็เหงาเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจคุณต้องการพักเบรกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะการพักเบรกการเฝ้ารอการที่คุณไม่รู้ว่าโชคชะตาจะนำพาอะไรมาให้คุณนะคะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอยากหยุดพักแล้วกับความสัมพันธ์นี้อยากนิ่งๆเฉยๆอยู่ในที่ของฉันไม่อยากรับไม่อยากรู้กับบางสิ่งบางอย่างที่คนหยิบยื่นมาให้บางทีการอยู่ในอะไรหรืออยู่ในปัญหามากๆหนักมากคุณเบื่อละคุณอยากจะนิ่งคุณอยากจะหยุดแล้วคุณอยากจะพักกายพักใจคือรู้สึกเบื่อระอากับสิ่งรอบด้านประมาณเหมือนขอพักก่อนขอชาร์จแบตก่อนถ้าชาร์จแบตได้แล้วอารมณ์ดีขึ้นแล้วมันอาจจะเดินไปข้างหน้าได้นะคะโอเคไหมคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะช่วยค่ะ Page of Pentacles ค่ะ The Death The Death Age of Wands แล้วก็ King King of Wands ถ้าช่วยมาบอกว่าคุณเองเขาไม่ใช่คุณเขาค่ะเขารู้สึกเสียใจเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียเวลาหรือคิดย้อนกลับไปถึงวันเก่าๆสิ่งเก่าๆที่ไม่สามารถย้อนคืนได้เขามัวแต่เสียใจแต่สิ่งเก่าจนลืมมองสิ่งใหม่ๆที่มีอยู่ห้าถ้วยคือการมองสิ่งที่มันล้มสิ่งที่มันพังสิ่งที่มันไม่ดีลงไปแล้วถามว่าย้อนเวลากลับไปได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะ Page of Pentacles มาบอกว่าเขาอาจจะอยากขอโอกาสจากคุณก็ได้การขอโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือเขาพยายามที่จะปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เพราะอาจารย์เห็น The Death เข้ามาด้วยอาจจะเป็นความเขาอาจจะปรับตัวเกี่ยวกับตัวเขาเองที่วันนึงเขาเคยมีคุณมาและวันนี้เขาไม่มีคุณอีกแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันช่างทำใจลำบากพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะThe Death มาบอกว่ามีการจบไปแล้วในบางสิ่งบางอย่างแต่เขาอยากจะปลุกเขานะคะต้องการมี passion 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 ใช่ไหมชีวิตมี passion มีความปรารถนามีความต้องการมีการคือไพ่ของ Age of Wands เป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่จะปลุกสิ่งที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนมาเขายังมีความต้องการยังอยากได้ยังอยากมีคุณอยู่ถึงจะจบไปแล้วเขายังอยากได้ค่ะยังอยากได้มั้ยยังอยากได้เขาก็เป็นคนเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้เพราะไพ่เด็กขึ้นมาเยอะหรือต่างคนต่างเด็กจ้ะมีความใจร้อนด้วยกันทั้งคู่การคิดถึง Six of Cups เขาคิดถึงคุณอ่ะเขาบอกว่าคิดถึงเขาคิดถึงคุณมีความรู้สึกในไพ่ใบนี้การคิดถึงคุณรักเก่าบางทีความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างต่างวัยหรือต่างภาษาต่างชาติต่างศาสนาก็เป็นไปได้รักที่อาจจะเป็นรักเก่าที่บังเกิดหรือคนเก่าคนไกลคนที่เขายังคิดถึงอยู่ประมาณนั้นโอเคไหมการคิดถึงเขาบอกเขาคิดถึงคุณยังไม่ได้ละความคิดถึงหรือยังไม่ได้ลืมคุณออกไปจากใจค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ9ถ้วยจาก9ถ้วย Wheel of Fortune The Temperance แล้วก็5ไม้เท้าFive of Wands นะคะแล้วก็4ถ้วยคนนี้หรือคุณเองค่อนข้างยืดหยิ่งในศักดิ์ศรีอยู่มีอีโก้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่การที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยหรือเขาอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ได้ค่ะต่างคนต่างอยู่ได้ไม่มีใครก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้ค่ะแต่อยู่ได้แบบว่าเจ็บๆถึงจะอยู่แบบเจ็บๆแต่ก็อยากอยู่เจ็บๆอาจจะเจ็บแต่เก็บอาการก็เป็นไปได้ในรักครั้งนี้บางคนนะคะในบางคู่อาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันนะคะบางคู่อาจจะเป็นรักของชายระหว่างหญิง Wheel of Fortune มาบอกว่าจักรวาลนี้จะทำอะไรจักรวาลมีใครกำลังจะเดินทางกำลังย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายงานย้ายการหรือย้ายถิ่นฐานไหมคะWheel of Fortune มาบอกอะไรขออาจารย์ขยาย Wheel of Fortune ค่ะจักรวาลนี้มาบอกอะไรกับคุณคะจักรวาลมาบอกอะไรกับคุณจักรวาลบอกให้คุณทบทวนความสัมพันธ์การน้อยใจการไม่พูดกันไม่ได้มีประโยชน์อะไรจักรวาลบอกว่าลองมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสิว่าคุณกับเขาคบกันมานานแค่ไหนคุณกับเขามีความรู้สึกเยื่อใยถึงกันหรือเวลาเสียดายไหมเวลาที่คบกันมามีความเสียดายไหมถ้าเสียดายลองทบทวนความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาไม่เลวร้ายเกินไปลองทบทวนดูซิว่าการจะกลับไปได้ไหมแต่ถ้าเขาเลวร้ายมากขนาดนั้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงและทำใจเดินก้าวออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะมีความรู้สึกขัดแย้งกันในตัวเองคือบางครั้งก็อยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้แต่บางครั้งก็ไม่อยากกลับคิดถึงไหมคิดถึงยังรักไหมยังรักยังรอไหมยังรอในความสัมพันธ์นี้มันมีเติร์ดปาร์ตี้ค่ะมีบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องด้วยนะ
ตอนนี้มีคนนั่งเฉยไม่คุณก็เขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าบางคนบล็อกกันไปแล้วค่ะบล็อกโซเชียลบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกอินสตาแกรมบางคนบล็อกจิตใจเพื่อไม่ให้คิดถึงมากเกินไปไม่ให้รักมากเกินไปอยากตัดให้ขาดจากความสัมพันธ์นี้ออกไปจากใจให้หมดซะประมาณนั้นนะคะบางคนยังสืบยังส่องยังเฝ้ามองกันอยู่เลยเขาคิดยังไงกับคุณเมนเดียมเพรสค่ะเดียมเพรสนะคะอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขารักคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาน่ะเขารักคุณแต่ความรักครั้งนี้หมายถึงเขาต้องอดทนคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างดื้อเขาต้องอดทนในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเขาบอกว่าคุณเอาแต่ใจใช่ไหมเมนเขาบอกว่าคุณดื้อบางครั้งเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองเขารู้สึกแบกรับกับความรู้สึกเหล่านี้มาเนิ่นนานนานแสนนานแต่วางลงได้ไหมคุณเรารักไปแล้วกว่าจะมันทำใจยากนะถ้าจะเลิกกันบางคนรักไปแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้เขาบอกว่าเขายังอยากมีคุณไว้ค่ะเดอะชาริออตคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมสิงห์กรกฎพฤศจิกมันมีอีกอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์จะบอกละกันบางทีอาจารย์เห็นอาจารย์ก็ไม่ได้บอกอาจารย์เริ่มบางทีอาจารย์อ่านไพ่ตัวอื่นแล้วอาจารย์ก็เริ่มนะคะถ้าเห็นจะพูดละกันอาจารย์แก่แล้วแหละลืมได้หน้าลืมหลังละชาริออตมาบอกว่ามีคนอยากมีคนคนหนึ่งไม่คุ้นกับเขาถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะปวดถึงแม้มันจะไม่ดีคุณก็ยังอยากมีไว้หรือเขาเองยังอยากมีไว้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้แต่มีคนเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้โดยสิ้นเชิงการเดินไปข้างหน้าการพัฒนาการหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตถ้าความรักครั้งนี้มันไม่ดีคุณเองหรือเขาก็อาจจะคิดว่าไปข้างหน้าดีกว่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปหน้าไปหน้าไปนี้ไม่ลงไม่ได้ประมาณนั้นการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาคุณเครียดวิตกกังวลวิตกจริตนอนไม่หลับเครียดมากคิดแต่เรื่องร้ายๆตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนดึกๆมานั่งคิดในความคิดของคุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้ความชัดเจนให้ความรักให้การเอาใจใส่ให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่รู้ให้เปล่าสายเปย์เปล่าบางคนช่วยเหลือกันไหมเปย์ไหมเงินของเราอย่าไปให้เขาค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะจ๊ะอย่าไปให้ใครทั้งนั้นให้พ่อให้แม่ไว้ทำบุญน่าจะดีสักกว่าไปให้ผู้ชายหรือผู้หญิง King of Swords คุณบอกว่าคุณพยายามคุณกับเขาเป็นคนดื้อทั้งคู่ต่างคนต่างมีอีโก้ทั้งคู่ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีถ้าในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นะคะอีโก้จัดเต็มแบบนี้ถ้าต่างคิดว่าต่างมีดีก็มันก็ต้องจบในความสัมพันธ์นั้นบางสิ่งบางอย่างการที่อยู่กันคน2คนต้องอรุ่มอร่วยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์เขาดีเราดีเขามีน้ำใจเรามีน้ำใจเขาแรงมาเราเบาๆเขาเบาๆเราแรงไปมันถึงจะอยู่กันได้อะไรที่เหมือนกันเกินไปคุณแรงเขาแรงมักจะพังเสมอค่ะต้องมีคนหนึ่งที่พูดน้อยๆเวลาหาคู่ต้องหาคนหนึ่งที่พูดน้อยๆอีกคนหนึ่งพูดเยอะหรือถ้าเราพูดเยอะไปหาคนพูดน้อยหรือถ้าเรากินจุไปหาคนที่มันกินน้อยๆมันจะบาลานซ์กันมันจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าคุณแรงเขาแรงกับพังสิจ๊ะมันมีแต่พังกับพังชีวิตไม่เหลืออะไรมันมีแต่พังกับพังเพราะฉะนั้นค่อยๆบาลานซ์ค่ะบาลานซ์การบาลานซ์การที่จะบอกว่าชีวิตโอ้ยชอบผู้ชายคนนี้จังโดยที่ไม่รู้จักไม่ได้ตึกตองนิสัยใจคอเขามันนำมาซึ่งคือคนเราเกิดมาน่ะนะพ่อแม่ต่างพ่อต่างแม่ต่างคนต่างศาสนาต่างจิตต่างใจต่างวัฒนธรรมมันเข้ากันยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ปรับตัวเข้าหากันพังสิจ้ะโอเคไหมคุณคิดว่าคุณให้เขาทุกอย่างเท่าที่คุณให้ได้แล้วล่ะให้ใจให้ความรู้สึกจนคุณบอกว่ามันพอแล้วได้ไหม The world หมายถึงการจบค่ะการจบจากสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่กับสิ่งหนึ่งเพราะคุณบอกว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ต่อคุณมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วคุณหวาดระแวงคุณสงสัยคุณไม่ไว้ใจอาจารย์มองในไพ่ลึกๆนะอาจารย์ไม่รู้นะแต่อาจารย์ลึกๆอาจารย์ที่อาจารย์มองอาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วคุณเริ่มไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วเหมือนเขาทำผิดกับคุณเหมือนเขาไปมีคนใหม่หรือต่อให้เขากลับมาแล้วเขาพูดว่าเขาจะไม่ทำหรือเขาจะไม่มีแต่แผลมันได้เกิดขึ้นแล้วใจมันได้มีจุดดำๆแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำคุณยังมีความหวาดระแวงผู้หญิงเป็นเพศที่
ป็นเพศที่จำฝังใจอะไรที่ทำแล้วบอกว่าไม่ทำมันจะระแวงตลอดชีวิตที่มีนั่นแหละในความสัมพันธ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าเดอะมูนมันไม่ปลอดภัยคุณกลัวเขาแทงข้างหลังคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นความรักที่ดีมันไม่ได้เป็นความรักที่ซื่อสัตย์มันไม่ได้เป็นความรักที่ต่างคนต่างรักกันอีกแล้วมันมีคนทรยศหักหลังในเมื่อวันนี้เธอทำได้พรุ่งนี้เธอก็ต้องทำได้เช่นกันประมาณนั้นคุณเกิดความหวาดระแวงคนที่จบกันไปคนที่ไม่พูดกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่เงียบกันไปหรือคนที่ไม่คุยกันแล้วมีโอกาสกลับมาไหมคะบางคนอาจจะเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดบางคนบอกว่ากลับมาแล้วบางคนอาจจะไม่กลับนะคะหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับคนบางคนนะคะอย่างบอกว่าอาจารย์ดูมาตั้งนานแล้วไม่เห็นกลับเลยก็มันไม่ใช่ดวงของคุณเข้าใจตรงกันด้วยบางคนกลับมาจริงๆแต่ถามว่ากลับมันต้องดูว่าหน้าไพ่ตรงนี้ตรงกับใครเข้าใจไหมคะโอเคไหมไพ่มันเป็นจนรอนเรดเด้งดวงทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่ของคุณไงดูใครก็ไม่รู้โอเคไหมคะการสองคนนี้ความสัมพันธ์นี้ที่จบไปแล้วที่เบรกไปแล้วที่ไม่คุยกันแล้วนิ่งๆใส่กันจะมีโอกาสกลับมาไหมคะการเดินจากไปแต่ยังอะไรอวรมันยังไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะมันอาจจะเป็นการแค่พักเบรกก็ได้อยากมีคนทักมาหรือคุณอาจจะอยากเดินทางไปหาใครมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมันคือรายการที่เกิดมีคนมาขอโอกาสหรือคุณเองไม่คุณก็เขาอาจารย์ขอไพ่ใบหนึ่งที่ขยาย8ไม้เท้าก่อนค่ะ8ไม้เท้าคืออะไร8ไม้เท้าอาจจะมีคนทักมาหรือเดินทางมาหาก็ได้ค่ะไม่คุณก็เขามีความใจอ่อนมีความอ่อนใจเดินทางกลับมาเพื่อพูดคุยอย่างที่บอกความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้ยังตัดไม่ขาดมีคนที่มีอีโก้ด้วยล่ะมีคนที่มีในคนในความสัมพันธ์ช้อยเยอะเป็นคนที่มีช้อยเยอะนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่คุณก็เขามีใครคนใดคนหนึ่งมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณเอาหรือเขาเอาไหมไม่รู้เอาไหมล่ะมีคนมาหยิบยื่นมีคนมาขอโอกาสมาพูดมาคุยคุณหรือเขาถ้ากลับไหมล่ะอาจารย์มองเห็นการกลับมาค่ะกลับมาเราจะดีไหมคะกลับมาเราจะดีไหมกลับมารักตัวเองค่ะกลับมารักตัวเองอาจารย์มองเห็นคนคนหนึ่งที่อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะมีความพังพร้อคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่โก้จัดเต็มจริงๆนะคุณก็มีงานทำที่ดีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีคุณมีไม่ต่างกับเขาเลยสิ่งดีการงานเงินเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้กลับมาแล้วมันจะดีไหมถ้าไม่เย่อหยิ่งใส่กันถ้าไม่เย่อหยิ่งใส่กันและพูดคุยกันด้วยเหตุและผลยอมฟังกันบ้างไม่ได้จะถือดาบฟันกันซะอย่างเดียวฟังที่เขาพูดบางครั้งคนเรานะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีฟังมากกว่าพูดคิดทุกอย่างที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดค่ะโอเคไหมมันก็ยังไม่ดีอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันยังเป็นความรักที่เหมือนกับอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงน้อยใจมีความรู้สึกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีอะวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายแฮะคือไม่ได้สนใจไม่ได้ใยดีบางทีทักไปไม่ตอบบางทีทักไป3วัน7วันบางทีก็เป็นการแบบเหมือนไม่แคร์เหมือนไม่แคร์คุณมีคนใหม่เข้ามาไม่เมนคุณเหนื่อยล้ากับมันมากแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณนิ่งเฉยแล้วเดอะฮาร์คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคะคุณอยากให้ความรักครั้งนี้กลับมาเหมือนเดิมหรือคะคุณอยากให้เขากลับมาเป็นคนดีที่หนึ่งในใจคุณหรือคะคุณอยากได้อะไรอยากได้ความรักที่ชัดเจนอยากให้เขากลับมาเป็นคนที่อยากให้เขาเลือกคุณเหรอมองว่าเขาอยากคุณอยากเขาเลือกคุณเหรอคุณมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้มองซ้ายมองขวาถ้ายังไม่เข้ามาในอนาคตจะเข้ามาค่ะมองซ้ายมองขวาให้ดีค่ะอาจจะเป็นคนที่ร่วมงานติดต่อประสานงานอาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณอยู่แต่ว่าเขายังไม่เปิดใจก็ได้คนที่เป็นเด็กๆหน่อยดูนะลองดูนะคะคนเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจแล้วก็คอนโทรลคนอื่นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจคุณจะไม่เวิร์กหรอกคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะควบคุมคอนโทรลคนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นตามใจคุณต้องการถ้าคุณไม่ได้คุณก็ไม่เอาประมาณนั้นถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาถ้าไม่ได้ฉันก็อาจจะมูฟออนก็ได้คุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยแหละแล้วก็จู้จี้ขี้บ่นชอบแบบว่าคอนโทรลนู่นคอนโทรลนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาบอกว่าเขาจะจากคุณไปแล้วเขาบอกที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางแล้วคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะวางแผนได้ดีเป็นคนโรแมนติกเป็นคนเสน่ห์แรงทีเดียว
เป็นคนที่ดูแบบดูดีอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้เขานั่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาจีบมีคนมาหยิบยื่นโอกาสสัมพันธไมตรีให้ก็ได้แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกได้ช้อยเยอะเป็นคนเลือกเยอะช้อยเยอะฉลาดพูดฉลาดพูดฉลาดในการหวานล้อมให้คุณรักให้คุณหลงรู้สึกมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์คืออะไรผู้ชายบางคนอ่อยเป็นรู้จักผู้ชายใส่อ่อยไหมอ่อยหยิบผู้หญิงอ่ะผู้ชายเขาจะรู้ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายเอาใจชอบให้ผู้ชายตามบางคนตาม5วัน7วันคุยทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนจริงใจเหมือนรักเลยพอหายไปเขาก็ตับแกล้งหายไปสิดูสิคุณจะตามไหมผู้หญิงก็เป็นเพศที่ค่อนข้างจะแบบใครมาทำแบบนี้โอ้ยเขารักเราก็ชอบเรา7วันเองเขาจะชอบเราเหรอจะบ้าเหรอเออคิดด้วยคือเขาอ่อยคุณนั่นแหละเขาอ่อยคุณเพราะเขาอยากได้คุณผู้หญิงมีสิ่งที่ผู้ชายอยากได้เข้าใจใช่ป่ะว่าอะไรต้องให้พูดไหมเออเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้รู้จักเลือกอะไรทั้งนั้นเขาจะอยู่นิ่งในที่ของเขาค่ะแต่เขาชาญฉลาดในความสัมพันธ์นี้ค่ะแร่เรียมพราว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 คุณดาฝากบอกเขา5ใบคุณอยากได้เงินเหรอคะในความสัมพันธ์นี้มีเงินมีทองเขาซัพพอร์ตคุณไหมหรือคุณซัพพอร์ตเขาไหมหรือมีธุรกิจหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีธุรกิจการงานที่ต้องประสานงานกันเขาเอื้ออำนวยเขาเอื้ออำนวยคุณได้ในธุรกิจหรือในผลประโยชน์ที่คุณได้รับหรือเปล่าที่ผ่านมาคุณสายเปย์หรือเขาเปย์คุณจ๊ะคุณสิบดาบเลยทีเดียวคุณบอกว่าคุณเจ็บแสนสาหัสกับการที่ถูกทรยศหักหลังโดนแทงข้างหลังนับครั้งไม่ถ้วน อะไรวะเออคุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะคุณเริ่มกลับมารักตัวเองคุณเป็นคนแฟรนลี่นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็มีเซนส์ดีด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้เขาทำยังไงกับคุณคุณก็อยู่ได้คุณอยู่ได้แต่คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคุณระแวงเขาหนักคุณไม่ไว้ใจเขาหรอกคุณบอกว่าความรักครั้งนี้มีไว้ก็ได้แต่มีไว้แบบว่าฉันเธอไม่จริงใจมาฉันก็ไม่จริงใจกลับเอางี้ประมาณนั้นแหละขอให้แนะนำ5 by adjustment คือการหลุดพ้น adjustment คุณมีความรู้สึกว่าอยากเดินออกจากความรักครั้งนี้ค่ะคุณยังมีความรักให้เขาเต็มหัวใจคุณอยากจะกลับมาหาความสุขใส่ตัวเอง the tower ว้าวไพ่แนะนำว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ความสุขก็ปล่อยมันไปจ้าถ้าความรักครั้งนี้มันไม่สามารถเป็นความสุขได้ก็หลุดพ้นออกมาซะ adjustment คือการปลดปล่อยพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วค่ะหับอาจพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่คนที่อยู่ในนรกกระพุ่มนี่ไงเห็นไหมเห็นพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่เห็นไหมมีคนชัยโยโห่ร้องคนที่ทุกข์อยู่คนที่ทุกข์เช่นคุณที่คุณทุกข์กับความรักที่คุณทุกข์กับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่ให้คุณแล้วให้คุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้แต่มันอยู่ที่คุณด้วยค่ะว่าคุณอยากหลุดไหมเออเดอะซันมาเดอะทาวเวอร์มารักครั้งนี้มันไปไม่ได้คุณอยากได้อะไรคุณจะไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้กลับรักตัวเองให้กลับมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองให้มากอย่าเอาความรักอย่าเอาจิตใจของคุณไปผูกกับความรักที่มันไม่มีอยู่จริงทาวเวอร์วันนี้ความรักคือความปรารถนาความต้องการความรักสามารถแปรเปลี่ยนได้ค่ะไม่มีใครที่จะรักกันไปตลอดชั่วชีวิตอายุไขน้อยมากทุกวันนี้น้อยมากที่จะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคือรักแล้วต้องซื่อสัตย์รักแล้วต้องเป็นคนดีผู้ชายแบบนั้นผู้หญิงแบบนั้นตายไปหมดโลกแล้ว เออผู้หญิงน่ะเป็นเพศที่เป็นคนรักถ้ารักใครรักจริงค่ะผู้หญิงรักจริงไม่ติงนางค่ะแต่ผู้ชายคือผู้ชายมีความต้องการมีความอยากมีสิ่งร่อตาร่อใจมีคนมาอ่อยมันก็ไกว้เขวได้แต่การไกว้เขวนั้นขอให้คุณนึกถึงศีลธรรมอันดีงามการเดินไปการที่ทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ทำอะไรอย่าไปอยู่ทำอะไรบนความอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเพราะวันนี้คุณมีความสุขบนความทุกข์ผู้อื่นวันข้างหน้าคุณดาบนั้นน่ะจะคืนสนองคุณโดนทุกคนค่ะอาจารย์บอกเลยวันหนึ่งคุณจะเจอคุณบอกว่าคุณเก่งคุณเก๋าคุณแจ๋วคุณไม่รักใครง่ายๆคุณก็ล่อนเป็นไม่ค่ะวันนี้ที่คุณพูดได้เพราะคุณยังไม่เจอใครที่คุณรักโชคชะตายังไม่นำพาคุณยังมีบุญเก่าที่หนุนนำวันไหนบุญเก่าคุณหมดเมื่อไหร่นะคะดาบนั้นจะคืนสนองนะจ๊ะมีนไพ่บอกว่าถ้าความรักแล้วมันไม่ดีไม่ต้องไปยืดเยื้อมันหรอกค่ะอะไรที่จบได้คือพยายามที่จะตัด
รักได้รักอย่างมีสติบางทีคุณตัดได้นะคุณมีสติคุณตัดได้แต่คุณก็ยังเจ็บปวดอยู่เพราะฉะนั้นหลุดพ้นจากความรู้สึกคุณอยากหลุดพ้นอาจารย์มองเห็นว่าคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้นะคะเหมือนนะคุณเลิกแล้วเหมือนคุณไม่เอาแล้วเหมือนคุณเข็ดแล้วแต่แค่ใจของคุณยังพัวพันยังตัดไม่ขาด The Tower บอกว่าวันนี้ไม่วันนี้คุณไม่จบวันนี้คุณไม่เลิกคุณจะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าควรเดินออกมาก่อนที่อะไรก็ตามจะกลับไปเจ็บก่อนที่คุณเดินมาไกลแล้วจะไปเจ็บเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวมาค่ะอาจารย์ส่งใส่รายละเอียดการเรียนการสอนไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าคุณต้องการสนใจรีบแอดไลน์มาคุยนะคะยังรับอีก3ที่เท่านั้นขอให้พวกคุณโชคดีในความรักความสัมพันธ์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆแล้วก็เวลคัมยินดีต้อนรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามให้ด้วยนะคะยินดีมากๆอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ขอให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็ความรักสวัสดีค่ะ